พ่อลูกปันโปโอ้ยปันให้แรงไปเลยป้าอาจารย์พ่อลูกปันโปแม่พ่อลูกปันโปสัปดาห์นี้ครับแม่ทำไมเหลือเฮียซงลงเหงเอ้ยไม่ใช่เล่งหงอยู่คนเดียววันนี้เนี่ยเขาติดภารกิจครับผมก็เลยรับอาสามาปั่นโปคนเดียวแล้วร้านที่ผมจะมาปั่นโปในวันนี้เป็นร้านที่มีอาหารจีนอร่อยมากอยู่แถวเมืองทองธานีนะครับชื่อว่าร้านซอส by เชฟหว่องครับผมเชฟหว่องนี่นะครับเป็นเชฟที่มีประสบการณ์ทางด้านอาหารจีนนานาชาติอยู่เมืองไทยมากว่า30ปีครับผมร้านเขาเนี่ยนะครับมีอาหารจีนมากมายไม่ว่าจะเป็นโต๊ะจีนไม่ว่าจะเป็นติ่มซำแต่วันนี้โปรที่ผมจะมาบอกให้ท่านผู้ชมไปใช้กันเยอะๆเลยนะครับกับโปรที่ชื่อว่าโปรโมชั่นปีใหม่2021อะไรคือ2021คือราคาขายต่อ1โต๊ะของเขา 2,021 บาทเท่านั้นนะครับประกอบไปด้วยอะไร5เมนูที่เชฟหว่องบอกว่าคุณต้องมาลองเมนูแรกครับนั่นก็คือเป็ดปักกิ่งนั่นเองครับเป็ดปักกิ่งของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเป็ดปักกิ่งสูตรฮ่องกงขนาดแท้เลยนะครับที่สำคัญเนื้อเป็ดเนี่ยนะครับยังสามารถนำไปประกอบเป็นอาหารอีกหนึ่งเมนูขึ้นมาให้เราอีกด้วยนะครับไปอีกหนึ่งเมนูนั่นก็คือฮ่องกงบาร์บีคิวครับแน่นอนฮ่องกงบาร์บีคิวก็ต้องมีหมูแดงต้องมีหมูกรอบสไตล์ฮ่องกงแน่นอนเขาบอกว่าเชฟหว่องนี่เก่งเรื่องนี้มากๆเลยนะครับไปอีกหนึ่งเมนูครับนั่นก็คือปลากระพงไม่ว่าจะเป็นนึ่งอีซิ่วเอ้ยไม่ใช่นึ่งซีอิ่วโอ้ยขำขำขำหรือนึ่งเต้าซี่สูตรสไตล์ฮ่องกงนี่ก็แหลมเลยนะครับบอกให้เลยอีกหนึ่งอย่างเวลาทานอาหารจีนห้ามพลาดนั่นก็คือเมนูกุ้งนั่นเองครับผมไม่ว่าจะเป็นผัดพริกเสฉวนนะครับผัดพริกเกลือของเขานี่เชฟหว่องรับประกันเลยว่าอร่อยแน่นอนใครสนใจนะครับติดต่อได้เลยกับร้านที่ชื่อว่าซอส by เชฟหว่องนะครับเขาบอกว่าถ้ามาจากรายการกินเที่ยวลาโดเวอร์นะเขาจะจัดเผือกหิมะให้โต๊ะละ1จานฟรีๆเลยนะครับโปรโมชั่นดีๆของเชฟหว่องห้ามพลาดเลยนะครับ 2,021 บาทเท่านั้นนะครับมีทั้งเป็ดปักกิ่งมีทั้งปลามีทั้งกุ้งมีทั้งหมูสไตล์ฮ่องกงผมว่าพลาดไม่ได้แล้วล่ะครับถ้าสนใจติดต่อได้ตามช่องทางนี้เลย